ส่วนของห้องนะคะอยู่ชั้น2ก็เดินขึ้นบันไดมานะคะแล้วก็เข้ามาปุ๊บห้องน้ำนะคะดูใหม่สะอาดมากค่ะเป็นโรงแรม5ดาวนะคะก็มีตัวนี้บอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็พวกแปรงสีฟันหมวกผมต่างๆนะคะก็มีส่วนตรงนี้มีน้ำในห้องน้ำให้ด้วยค่ะสำหรับแปรงฟันแล้วก็สบู่สำหรับล้างมือนะคะแล้วก็ข้างในชาวเวอร์นะคะก็มีพวกแชมพูมีครีมนวดผมแล้วก็บาสเจลนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นกระจกใสนะคะแต่เราสามารถปิดม่านได้นะคะเขาบอกว่ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่สวิตช์ตรงนี้นะคะสำหรับปิดม่านเดี๋ยวลองดูนี่ตรงนี้นะคะขวามือนะคะหลังจากเปิดประตูมานะคะข้างหลังประตูก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะในตู้ก็จะมีตู้เซฟได้เป่าผมร่มนะคะเตารีดนะคะมีครบทุกอย่างค่ะมีกระเป๋าสำหรับเดินไปชายหาดด้วยแล้วก็ไฟฉายนะคะมีไฟฉายด้วยแล้วก็กระจกบานใหญ่นะคะอีกบานหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่กระจกแล้วก็นะคะในส่วนของบาร์ตรงนี้ก็ฟรีหมดเลยค่ะก็จะมีชากาแฟนะคะน้ำในตู้เย็นค่ะแล้วที่วางของนะคะนี่ทีวีเตียงเดี่ยวนะคะก็มีลำโพงนะคะสำหรับต่อกับโทรศัพท์สามารถฟังเพลงได้ในส่วนของที่นั่งนะคะรับแขกแล้วก็ข้างนอกนะคะเป็นวิวสระว่ายน้ำเนี่ยเปิดยังไงเนี่ยและนี่ก็คือห้องดีลักซ์นะคะที่จะมาพักในคืนนี้นะคะที่หัวหินอวานินะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะไปถ่ายในส่วนของอื่นๆในโรงแรมให้ดูด้วยนะคะถ้าได้ไปครบนะคะเดี๋ยวจะไปจิมนะคะเดี๋ยวไปดูจิมกันค่ะThank you.
นี้ในส่วนของหน้าล็อบบี้นะคะก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในโรงแรมนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีห้องดินเนอร์นะคะแล้วก็บาร์กาแฟนะคะวันนี้ไม่มีคนมานั่งเลยก็ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะเป็นสปาแล้วก็มีร้านขายของเล็กๆตรงนู้นด้วยนะคะโอเคมันรีคอร์ดออลเรดี้สวัสดีครับก็คร่าวๆนะคะตัวอินครับคร่าวๆนะคะก็รีวิวสวยมากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวันนี้รู้สึกสบายมากแล้วก็มีความสุขครับ